สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงชื่อเรื่องว่า Trader 4จอนะครับ4จอนะครับก็มีคนคอมเมนต์ในทาง YouTube เข้ามาว่า,าใช้4จอเนี่ย5จอคนที่เทรดเดอร์ใช้4จอ5จอเนี่ยเขาดูอะไรบ้างนะครับเขาเซตอะไรอะไรเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมตอบในมุมของผมเองละกันนะครับคือที่คอนโดผมอะ มี4จอแต่ว่าตอนนี้ work from home ผมอยู่บ้านทำให้มีแค่3จอนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอใช้ตัวที่คอนโดเนี่ยเป็นตัวอ้างอิงแล้วกันในการตอบคำถามนี้นะครับก็โดยจอแรกของผมเลยนะของผมเนี่ยดูกราฟอยู่แล้วแน่นอน,นครับมันก็ต้องมจอีจอเปิดกราฟใช่ไหมครับจอที่สอเป็นจอที่ไว้สแกนหุ้นนะครับพวกพวกใช้สแกนหุ้นต่างๆแบบ Real Time เงี้ยเราจะรู้ว่า หุ้นตัวไหนมาตัวไหนแบบเข้าสแกนของเรานะครับก็อย่างที่ผมใช้สแกนในในในคลิปอัปเดตนะครับแล้วก็มันจะมีสแกนเรียลไทม์สแกนแบบ end of day อย่างเงี date, ้ยอันนี้ก็ไว้จอเปิดสแกนนะครับแล้วก็อีกจอหนึ่งนะครับคือจอด้านบนก็คือแบบเป็นทิกเกอร์เป็น, er, ปน Bit o f f เฟอร์ม a ดแอ v ทต่างๆนะครับแล้วก็พวกแบบเอ่อพวกอะไรอะท็อปเกนท็อปลอตอะไรเนี้ยตัวเนี้ยแต่ตจริงๆผมจะเปิดพวกแบบบิตออฟเฟอร์ไว้ดูนะครับ อะไรอย่างเงี้ยทิกเกอร์อย่างเงี้ยทิกเกอร์ก็ไว้ดูแบบเฮ้ย <_ d ream> หุ้นหุ้นช่วงนี้มันมันมามันเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้ดูนะครับเพื่อเพื่อ,อหาหุ้นแบบไว้ไว้ไวแบบเฝ้าระวังไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือก็อ่าไว้เปิดพวกแต่ชนีต่างประเทศทองคําน้ํามันอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าค่าเงินนะครับพวกแบบดูเพราะว่าแบบอย่างตอนตอนเช้าก็เป็นพวกแบบนี่ใช่ไหมครับ เอเชีย uh, อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเอเชียตอนตอนบ่าย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 อย่างเงี้ยเราก็ดูต้องดูยุโรปเปิดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับในระหว่างวันพวกพวกไอพวกนั้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์อย่างเงี้ยก็ต้องเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นนะ่ะมันก็ต้องดูตลอดใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของผมเองอันนี้อันนี้ผมพูดในมุมของผมเองนะนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ดูอะไรแต่ว่าผมก็เห็นพวกแบบอ่าอย่างเสียบ ปองเอ่อบอยท่าพจน์อย่างเงี้ยเขาโอ้โหอันนั้นจอเขาเยอะมากจริงๆอาเป็นไปได้ผมก็อยากมีจอเยอะขนาดนั้นนะครับแต่เนื่องด้วยพื้นที่จํากัดไว้เปิดกราฟเยอะๆเพราะว่ากราฟเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นหลักของผมอยู่แล้วนะจริงๆเนี่ยผมก็อยากเปิดกราฟแบบหลายๆอันถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เยอะๆแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้วิธีการพิมพ์แล้วเปลี่ยนเอาพิมพ์แล้วเปลี่ยนเอาไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใครมีจอเยอะกว่านั้นมันมันจะสามารถมันจะสะดวกกว่าหรือว่าบางคนแบบเล่น เล่นไม่กี่ตัวเงี้ยมันก็ต้องเปิดทิ้งไว้ไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเพิ่มจอเงี้ยก็ก็ผมผมมองว่าส่วนมากนะจะเป็นการเพิ่มจอกราฟมากกว่าเพื่อแบบดูทิ้งไว้เลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจอจอที่คอนโดของผมจริงๆเลยอันเนี้ยสจออันนี้ติดเองกับมือนะครับคือแบบจอเองติดเองแต่จริงๆนหะผมแนะนํานะครับให้ใช้แบบตัวขาตั้งดีกว่า ขาตั้งแล้วก็เอาจอแปะแปะ,แปะง่ายกว่ามันจะมันจะดูแบบไม่ลกสะดวกสบายผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยไปจอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบรู้แล้วนะก็แนะนําว่าใช้การแบบซื้อขาตั้งมาดีกว่าแล้วก็ใช้จอแบบมันจะมันจะง่ายกว่ามันจะดูแบบเรียบร้อยกว่าอ่ามันจะดูเป๊กกว่าเนี่ยจะเห็นว่าผมก็จาะเบี้ยวๆนะนะครับอืมอันนี้ก็4ี่จอนะครับก็เป็นการตอบคําถามอ่า คนที่ถามมาใน,ในช่อง YouTube ว่าเทรดเดอร์สจอเขาดูอะไรนะครับอืมอก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเทรดหรือว่าแบบเอเทรดเดอร์เขาทำอะไรเนี้ยก,ก็ลองถามมาด้วยถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นั้นคุณไม่มากก็น,น้อยก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe นะครับผมต้องการไลค์ผมเออผมต้องการ Subscribe มากช่วงนี้นะครับยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งเลยใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ตอนนั้นทุนไม่มากก็น้อยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ